วัสดีครับทุกวันอังคารนะจริงๆต้องมีคลิป DIY นะครับวันนี้ขอเป็นคลิปพิเศษนะฮะช่วงนี้ก็การเมืองร้อนแรงครับขออนุญาตพูดถึงการเมืองสักวิดีโอหนึ่งแล้วกันนะครับที่มีออกมาเต็มกันหมดเลยครับก็คือป้ายหาเสียงของพรรคแปลกๆครับที่มันไม่มีจริงนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่ามีพรรคอะไรครับที่อยู่ในโลกโซเชียลแล้วน่าสนใจกันบ้างครับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงก็อยากจะบอกว่าพรรคเหล่านี้ครับถ้ามีจริงฮะน่าจะมีคนเลือกเยอะเลยนะครับอ่ะเรามาดูครับอยู่หน้า Facebook ผมเลยครับพรรคนี้ครับพรรคทะลุงครับนำทีมโดยลูฟี่หรือเปล่านะครับวันพีชติดตลกครับเบอร์44นะฮะพวกเราไม่มีอันจะกินแล้วภาพจากวันพีชนะครับตอนที่236ครับใครอยากเลือกพรรคนี้ครับเบอร์44นะฮะอันนี้ก็แหมเห็นเยอะมากครับขึ้นมาหลายฟีดมากเลยนะคือพรรคพรครับนี่สิทธินันท์จันทนาเป็นหัวหน้าพรรคนะครับเบอร์13ครับเราจะนอนไปด้วยกันครับชีวิตไม่แน่นอนนะฮะพรรคพรเถอะจ้าต่อมาครับพรรคเพื่อนครับเลียไม่พักนึกถึงพักเราครับเลียยัน8โมงครับเบอร์69พักนี้ไม่รู้เลียอะไรน่าจะเลียขนมฮะอีกพักหนึ่งครับคู่แข่งกันเลยพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับเขาบอกว่าเงินเดือน12,000ครับทำงานยันเช้าเพื่อชาติอีเวนนโยบายพักครับให้พนักงานนอนหรือตายก็ได้เงินเดือนเริ่มต้น47บาทยกระดับการมาสายอย่างมีคาสพูดจริงทำจริงเพื่อชาติพัฒนาเบอร์69ครับเพื่อพี่น้องประชาชนร่วมใจเก็บเงินเดือนไว้ใช้ใน ICU สัปป้ายนี้ครับจากเพจจากคนอื่นคนไกลนะครับมาถึงพักต่อไปครับนี่โอ้สงสัยจะอยู่พักเดียวกับเมื่อกี้ครับแต่คนละสีกันนะพักผ่อนไม่เพียงพอเช่นกันครับโดยกีตาร์หลวงดงครับเขาบอกว่า24มีนา62อย่าลืมเข้าคูหาเลือกตั้งกาเบอร์1นะครับเมืองสีเขียวหญ้าสีเขียวเยี่ยวสีม่วงกินอะไรมาครับเยี่ยวสีม่วงครับนี่ครับโอ้โหพี่ปู่พงศิษฐ์คัมภีร์ของเราก็มาครับพักซ้ายตาเถินนะคนดีเลือกที่เบอร์11นะครับเสือ11ตัวครับตลอดเวลาพงศิษฐ์คัมภีร์พักต่อมาครับพักที่จะล้อมแหมเบอร์69นี่ขายดีมากเลยครับ14กุมภานี้โปรดเลือกครับขอให้ผมได้รักรับใช้คุณนะ50เดทแรกฟรี 100% ครับกองทุนศัลยกรรมเสริมความงามกลับบ้านหลัง4ทุ่มจ่ายให้ชั่วโมงละ 1,000 บาทรับส่งฟรีตลอดชีวิตครับฟรี Netflix ครับและก็รับได้นะครับถ้าคุณงานเข้าเงินเดือนบวกคอมโอนเข้าบัญชีให้คุณเลยฮะจากคุณเต๋อเบอร์69ครับพักนี้ก็แน่นอนครับดังเช่นกันนะครับคู่แข่งของพักพลังธรรมครับชื่อพักพลังย้ำพอยอครับขำกันทั้งซอยลอยกันทั้งวันโรเบิร์ตสายคันนโยบายอยากเห็นคนไทยยิ้มได้ต่อมาครับกับพักนี้ครับของพี่สาวผมครับแกทำเองโพสต์เองเลยครับพักพลังใต้น้ำครับนำทีมโดยหญิงต้อมแฮปปี้ไดเนี่ยสโลแกนครับถึงพักเราจะโสดแต่เราจัดอยู่ในโหมดคนโสดหน้าตาดีพักเถอะนะคนดีพี่จะพาไปดำน้ำจองเร็วจองไวให้ส่วนลดงดลำใหญ่นะครับก็ไปหาพี่ต้อมแป๊บพี่ไดได้เลยนะใครชอบดำน้ำนะครับพักนี้นะเลือกได้เลยนะฮะต่อมาครับพักเพื่อนผัวครับน่าจะเป็นเพื่อนกับผู้ชายหลายๆคนเลยนะพักนี้ครับรณรงค์ให้เที่ยวกลางคืนลดปัญหาการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนเพิ่มเบี้ยเลี้ยงผัวเดือนละ 15,000 บาทครับปรับลดราคาเบอร์ตองเนื้อตัวดีไม่เร่งแขกเบิ้ลได้ครับแจงเงิน 5,000 ไว้เที่ยวอ่างทองนะฮะอ่างทองเป็นที่เที่ยวนะครับโอเคฮะเพิ่มกฎหมายเมียห้ามเก็บเงินผัวลดปัญหาผัวซ่อนเงินเมียครับเลือกเลยเบอร์ตอง6ครับปราบเมียดุงดขึ้นเสียงครับและพักสุดท้ายสำหรับวันนี้ครับพักที่หนุ่มๆหลายๆคนครับอยากจะไปการเลือกมากเลยคือพักนี้สัจจังจะน่ารักไปไหนนะสโลแกนเขาครับน่ารักสดใสตั้งใจสัจจังผู้อบอุ่นดังไมโครเวฟโปรดเลือกแฮชแท็กนะครับติดตามไอจีสัจจังได้เลยเป็นว่าสำหรับพักการเมืองครับที่ไม่มีจริงนะขำๆมาฮาก็เป็นสีสันของการเมืองปีนี้ครับก็สำหรับคลิปวันนี้ถ้าผมพูดถูกพูดผิดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามชมครับอย่าลืมครับก็เราคนไทยไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับรักใครชอบใครก็เลือกคนนั้นนะฮะขอบคุณครับที่ติดตามชมและพบคลิปใหม่ๆได้ในวันถัดไปนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย
พื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ